หญิงสาวโพสถึงมิลิลั่นตัวจริงดำขี้เละกว่าในรูปเรียกได้ว่านักร้องหญิงมิลิเดนูพาคณาเทรรุลหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวนั้นอดไปแสดงในงานคอนเสิร์ตฮิปฮอปเพล์ย่าเฟสติวัลที่เกาหลีใต้โดยทางด้านของแค่ยับได้ระบุว่าสาเหตุก็เป็นเพราะนักร้องหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับวีซา่าจนทำให้ศิลปินตลอดจนทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้นั่นเอง ฮิปฮอปเลยยาเฟรนเทิร์ลเป็นเทศกาลดนตรีฮิปฮอปครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้ส่วนสาเหตุที่วีซ่ามีปัญหานั้นแฟนคลับเจ้าตัวบางส่วนมองว่าหรืออาจจะเป็นเพราะที่ระยะหลังๆมีคนไทยจำนวนหนึ่งแอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายจนทำให้ทางการเกาหลีต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการรับคนไทยเข้าประเทศนั่นเองและล่าสุดพบว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็น หลังมิวลิวีซ่าไม่ผ่านอดโชว์คอนเสิร์ตที่เกาหลีระบุว่าแปลเป็นภาษาไทยไง,ง่ายๆวีซ่าไม่ผ่านเนื่องจากตัวจริงหน้าดำหูกลางขิ้เลขกว่าในรูปและเป็นพวก h ฮท็กสามกีบค่ะเกาหลีเขาเลยกลัวว่าจะมาทำอะไรโง่ๆหาแสงทําเอางานนี้ชาวทวิตเตอร์ถึงกับเดือดเลยทีเดียวเพราะถือเป็นการบูลลี่ที่แรงมาก